เป็นนายกอบตอยู่ช่วงนั้นให้กันเด็กสมัยเป็นอบตครับอ๋อนายกอยู่ในการเมืองที่ปีแล้วครับลืมข้ามไปเล่นการเมืองในกลุ่มหมู่นี้ด้วยตำแหน่งอะไรด้วยเลยพอทอดช่วงนั้นผมอยู่ฝั่งใต้ปกครองอยู่กันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านมาปีปศ37ก้าวเป็นผู้ใหญ่บ้านเริ่มการเมืองมาตั้งแต่อันนึงใช่มั้ยครับจนมาถึงบัดนี้ครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่กี่ปีครับ5ปีครับผู้ใหญ่บ้านอยู่5ปีหลังจากนั้นก็มาเป็นนายกอบตเป็นช่วงนั้นก็จะเป็นสมาชิกอบตก่อนถึงกันเลยมาเป็นคณะผู้บริหารแล้วก็มาเป็นก็เรียกประธานประธานบริหารนายกติดสมัยประธานกันนะครับใช่มั้ยกันครับเป็นประธานอยู่กี่ปีครับประธาน2ปีครับเป็นประธานไอ้สภาอบต2ปีดอกนั้นก็ก็ยกเป็นก็อยากเป็นนายกเลยเดือนกองอบตนะมันเลือกตรงมาใช่มั้ยครับช่วงนั้นช่วงเลือกสง1สมัยครับได้ป่ะได้ครับนายกอบตใช่มั้ยครับอ๋อถึงนั้นอย่างนั้นหยุดไป2สมัยไม่สมัยเดียวสมัยเดียวครับอ๋อถึงก็สมัยนี้มากำปลาวครับนายกมองมันคือเรื่องของท้องถิ่นพวกมองที่ว่าให้ความสำคัญแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาพัฒนาร่วมมาเป็นวัวอยู่ตรงนี้ครับคือถ้ามองในความพร้อมของกองท้องถิ่นพวกมองนะครับครับผมเชื่อว่าอยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งครับถ้ามองแล้วพวกมองมีทั้งหมด15หมู่บ้าน15หมู่บ้านครับนี่พี่น้องนับถือศาสนาพุทธในอิสลามครับถือว่าอยู่ในชั้นปีชั้นนองนะอืมครับความสามัคคีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยครับผมพอใจนะพอใจแต่ว่าหาซ่ามารับใจเพราะว่าอย่างน้อยๆชุมชนแต่ละชุมชนผมเองก็เข้าไปสัมผัสมาตลอดครับเป็นการให้ความสำคัญชาวบ้านโก็เลยตั้งใจให้ได้ข้ามาช่วยเหลือสังคมตรงนี้ผมมองในศักยภาพตรงที่นั่นคือตะวาคือหนึ่งผมโลภูมิทัศน์ได้ในพื้นที่ดีทรัพยากรในพื้นที่ได้ต่างๆเลยนะคือทรัพยากรของคือของบุคคลของคนนี้ผมเชื่อว่าสามารถที่จะข้ามาดูแลเขาได้เพราะว่าเข้าใจกับคำว่าเตือนลึกหน้าบางเลยนะคือเคยอยู่ในชุมชนนี้การสามารถสัมผัสได้ตรงนี้หลักกันนะความตั้งใจคือจอบตะมันร่วมมาตลอดแต่ก่อนเคยเป็นผู้นําแบบธรรมชาตินะก็ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมั่งผู้นําเยาวชนมาตั้งแต่ไหนกันนะผมครับครับคือดังเดิมครับแต่ว่าการทํางานเท่านั้นเนี่ยการที่ว่าเค้าอยากมาตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่ว่าต้องไม่เหมือนกันเลยต้องมีการเลือกตั้งคือมาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีความมีจุดยืนครับมีจุดยืนกันทำงานด้วยครับคือต้องสร้างความมั่นใจครับชาวบ้านก็ต้องควรถ้าว่ามองในสภาพตรงนั้นครับคือผมไม่ความเป็นธรรมให้มันอยู่ตลอดครับคือการกระจายโอกาสกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้มันเนี่ยนะครับคือการทำงานเนี่ยผมยึดระบบธรรมาภิบาลเป็นหลักครับคือทำให้ได้สักอย่างเนี่ยต้องการให้ผู้นำชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนตัวปล่อยก็ได้รู้ตัวกันนะคือมันจะไม่บกพร่องในระบบแต่ว่าดูแลท้องถิ่นหรือให้ก็ได้รู้ด้วยกันครับเนี่ยนายกจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าจะทำอะไรในครั้งหน้าครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานมันก็ต้องแข็งขึ้นนั่นนะครับมันแต่ขอนั้นแบบความโมเน่ข้องชุมชนมันมีเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยแก้งพอดีบุคลากรได้เนี่ยกระเพิ่มขึ้นได้ปะเนี่ยนะครับบุคลากรก็สามารถที่ว่าการเปิดกรอบไปต่างๆให้มีบุคลากรมากขึ้นเนี่ยทำบริการให้กับชาวบ้านเนี่ยได้ดีจริงๆเลยความแตกต่างมันการแตกต่างกันมากกับความรู้สึกปกติก่อนเนี่ยการปกครองการดูแลตึงมังไม่ตึงมังเลยคนเนี้ยนะครับครับคืออายุกันมากแบบถ้ามองสักแอบปราบผมคิดว่านะโอกาสจะเป็นเทศบาลหรือว่าเป็นองค์กรเป็นอบต.เนี่ยคุณภาพดีขึ้นมากครับคุณภาพชีวิตของคนในคนเนี้ยคือต้องเอ็นความสำคัญตรงนี้ครับครับ
เซฟอีข้างหน้าเราเดี๋ยวเซฟอีเต็มข้างหน้าเนี่ยนายกท่านมันคือให้เกิดประโยชน์กับคนประชาชนของเมืองมันคือแนวคิดเพราะมันคิดก่อนครับต่อจะทำแต่ผมคิดว่าณวันนี้ต่างฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารท้องถิ่นนะครับครับผมจะนัดมาประชุมรวมกันเนี่ยวันที่20ข่าวเนี่ยครับผมจะนัดทําแบบประชาคมนะครับผู้นําแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมาหารือกันครับการมีความเดือดร้อนมีความจําเป็นแต่ละพื้นที่ผมบอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันซึ่งกันนี่พี่น้องในชุมชนเนี่ยศาสนากันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องเอามาประทุมประสานแบบบูรณาการคือให้ได้กลบหรือในก้าวสำคัญของมันเนี่ยอิสลามพุทธใครมาว่ากับพี่พุทธตึง80กับอิสลามประมาณ 20% อ๋อกับถือว่าเป็นพื้นที่เดียวมันมี2ศาสนาหรือมีครับนายกตั้งรับการบริหารพื้นที่2ศาสนาผมเนี่ยขณะผู้บริหารครับผมจัดแบบให้โอกาสคือฝ่ายบริหารนี่ผมมีอิสลามทุกท้องคนครับซึ่งสมาชิกก็มีอิสลามแต่ว่าคือคณะผู้บริหารเนี่ยผมจะเนี่ยตัวที่เป็นที่ปรึกษาให้นี่เลขานี่ก็อิสลามนั่นเองครับซึ่งก็ผมคิดว่าการที่ทำงานเราสามารถข้าวไปถึงในจุดตรงนั้นแต่ก่อนไม่ได้สัมผัสคือไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดว่าเขาต้องการอะไรมั่งนะในระบบเดียวเทียบกันชาติหน้าก็ดีความเป็นอยู่คือเรียกว่ามันแตกทางความเมื่อนานแต่ในวันนี้ผมต้องการให้ได้สัมผัสให้ได้ตัวตึงจับต้องได้ครับตอนอ่อนหาเสียงนายกชูนโยบายไหมนโยบายเพื่อพื้นที่ก้องงวงเนี่ยอย่างน้ำปนารักครับอย่างน้ำปนารักเราไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ตึงเลยต้องห้ามมาจากพื้นที่ข้างเคียงเรื่องน้ำเยอะๆเนี่ยแต่ตอนนี้ชายประปากระตุกมุมบานครับแต่มันยังคาดอยู่ตึงกันเลยผมก็เน้นเรื่องปัญหาเรื่องน้ำเป็นหลักนายกตั้มผมประสานานเด็กๆผมทำสมัยเด็กผมเป็นอบต.นายกอบต.นะครับผมไปได้พื้นที่ของนาโดดของอำเภอเมืองเนี่ยครับแหล่งน้ำนึงเป็นปลูกอ่านบัวคือผมเหมือนไปก็ความยินยอมจากผมและพี่น้องในตานาโดดเนี่ยก็ได้ชายมาไล่หมู่บ้านกับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็ที่นําตกเปลวันเอานําประปาปลูกเข้ามาคือประสานานโดยความร่วมมือของผู้นําข้างเคียงนั่นแหละครับอยู่ในตําบลคลองเจริญอําเภอของราครับซึ่งเนี่ยได้ความอนุเคราะห์จากพื้นที่ข้างเคียงมาได้ชายอยู่ครับนอกจากเรื่องน้ําแล้วมีเรื่องอะไรไหมครับระบบสาธารณูปโภคจ่ายครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือนาวันนี้ถือว่าถ้าว่าทางท้องถิ่นไม่คิดปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเนี่ยจะเกิดมาต่อไปนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำส่งน้ำเสียก็ดีระยะหมุนค่อยก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้โรงงานมีไร่ครับโรงงานเนี่ยโรงงานยางอะไรพวกเนี้ยครับทำไมเป็นผลกระทบซึ่งกับกายะตอนนี้การผมคิดว่าจะพัฒนาแบบมีส่วนรวมครับคือทำเป็นธนาคารกายะเนี่ยกำลังหลังโครงการได้เนี่ยพร้อมโรเลยว่าต้นทุนประมาณมีน้อยแต่อยากจะจ่ายออกมาส่วนน้อยตรงนี้ให้เป็นผลประโยชน์ให้ชาวบ้านที่มีส่วนน้อยมากคือผมไปทำประชาคมมาไล่มุ่งแล้วเรื่องการจัดเก็บกายะหมู่ด้วยอยากให้แต่ละครัวเรือนเขารักหัวเรือนเขาเนี่ยซึ่งน่ามาแต่ว่าตามจุดจนได้อยู่เรื่องครับอะไรความคิดแต่ผมคิดว่าชาวบ้านนาวันนี้เขาตื่นตัวครับตื่นตัวทำได้อันนี้ความรู้สึกในการกระทำเพราะว่าถ้าหนิงเชื่ออยู่ก็ไม่ได้แล้วแบบเป็นผู้นำเลยก็โยลอยไปเชื่อยๆผมว่ามันไม่สามารถแต่ว่าขับเรือนไปได้เรื่องคุณภาพชีวิตของคนของมองถ้ามองของคุณภาพชีวิตนะวันนี้การจัดกลุ่มแบบเอาเนี่ยทรัพยากรในพื้นที่สินค้ายกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่าอาชีพก็ทำส่วนส่วนยางเป็นหลักครับครับพอทำส่วนยางเป็นหลักแล้วเนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยเป็นประธานสากลมาเคยทำมานะครับแบบกลุ่มเกษตรเนี่ยซึ่งกันเลย
จัดเป็นกลุ่มขึ้นมาจัดเป็นระบบสร้างคนขึ้นมาให้พี่น้องได้เพิ่มรายได้ลดการจ่ายใช้กับแข็งๆกับณวันนี้ผมคิดว่ามีสร้างคนถึง3 4ทีครับสร้างคนได้เยอะๆครับแล้วสร้างมาตั้มมาได้พ้นเพิ่มรายได้ครับพี่น้องในมากมายนี่เรื่องเกี่ยวกับรายได้ของพี่น้องในพื้นที่คือพยายามปรับปรุงให้มีคุณภาพขึ้นนี่ครับเหมือนยางเนี่ยยางนี่เราต้องรับซื้อนำยางสดมาเอามาแปรรูปเป็นยางแป้นรุ่มควันกันได้ปะเนี่ยครับคือสถาบันเข้าไปสนับสนุนมันเผื่อตรงนี้ถ้าพูดถึงการสนับสนุนนี่ผมถือว่าเกือบจะกัดหน่อยนะครับหน่อยแต่พี่น้องสมาชิกของแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาตื่นตัวครับคือการส่งเสริมแต่ละชุมชนเนี่ยเขาตื่นตัวเองคือการส่งเสริมตรงนี้เพราะว่าสร้างคนนี่ตาเหมือนบริษัทกันนะครับนะซึ่งการเลยต่างสร้างคนจังหวัดได้ก็ส่งเสริมดูแลนะการเพียงแต่ว่าเทศบาลเนี่ยช่วยดูแลเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลเนี่ยส่งเสริมได้ผมเห็นคำฝันของโกงวงตำบลนาอยู่เชื้อชู้ธรรมภิบาลอะไรสาธารณูปการก้าวหน้าการศึกษาคุณธรรมเกษตรกรรมก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมนี้ของนายกใช่ไหมครับครับอันนี้ตั้งแต่เดิมตั้งไว้นานแล้วครับตั้งไว้นานแล้วคือแต่ละคำแต่ละชินก็ถือว่าพยายามเอามาประนวกทำให้ไอ้เรียกว่ากลมกลืนในสามารถทำได้คือไล่เปอร์เซ็นต์กับผมคิดว่าวันนี้ก็คือทำมาพอสมควรเนี่ยพยายามจีแจงหลังเลือกตั้งโครงการที่จะทำเลยอะไรของครับนายกช่วงที่อยู่เดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้แต่จะทำเลยกันเนี้ยนะเนื่องระบบด้านน้ำครับครับสร้างระบบปลูกได้ต่างๆเนี้ยครับตั้งแต่เรื่องการศึกษาการพยายามคิดว่าจะสร้างเป็นโรงเรียนของเทศบาลขึ้นสักแห่งหนึ่งตอนนี้เพราะว่าศูนย์เด็กอะไรต่างๆนี่ก็มีเยอะครับเด็กๆมากมีศูนย์เด็กถึงหกแห่งครับต้นกาโรงเรียนปฐมนั้นใช่ไหมครับลุงตื้อปฐมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท้ายโอนหมายเทศบาลแต่เทศบาลนี่กำลังว่างนโยบายว่าการศึกษาเนี่ยพอดีต่างโรงเรียนอีกแห่งเนี่ยเด็กน้อยลงแล้วพอเด็กน้อยก็จะโอนให้ครับนี่ครับผมพยายามว่าตั้มโรงเรียนเองนั่นนะให้เป็นเตสไอ้กล้องเตสสบานขึ้นมาเดี๋ยวได้สนับสนุนเต็มทีแล้วช่วงนึงแหละหกแห้งเลยอ่ะครับหกแห้งครับซึ่งนายกจะพัฒนาไปเลยช่วงนึงแหละการพัฒนาตัวบุคลากรคือครูปีเลี้ยงนะครับคือครูนี้มี18คนตั้งเม็ด18คนการนัดประชุมกันทุกเดือนครูเนี้ยจะปามันประชุมการความเป็นอยู่ในพื้นที่ปริมีคณะกรรมการของศูนย์แต่ละศูนย์อยู่กันมีประธานมีคณะกรรมการที่สามารถที่จะรับผิดชอบดูแลมีปัญหาได้ก็เอาข้อมูลมาส่งให้กับเทศบาลเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาทุกนะแบบเนี้ยคือผมคิดว่าแต่ละศูนย์ก็บริหารกันดีมากเลยคือส่งเสริมอยู่ที่นี่งบเท่าไหร่ครับนายกอบตอนนี้รวมเบ็ดเสร็จอาทิบาลานรวมเบ็ดเสร็จแล้วอาทิบาลานครับเท่าไหร่ครับนายกไม่พอครับคือเรื่องงบประมาณนี่แต่ว่ามันรายได้ในพื้นที่ก็มีน้อยครับเพราะว่าการจัดเก็บป่าซี่ได้แต่ป่าซี่โรงเรือนเล็กๆได้ปัญญาก็ไม่มีบริษัทไม่มีอะไรใหญ่ๆกับเหมือนว่ากลุ่มสร้างก้อนได้ปัญญาก็ไม่เก็บนะนายกมีแนวคิดที่ไว้ถึงกลุ่มทุนใหญ่ๆตรงนั้นเพื่อจะทำรายได้มาสร้างรายได้กับประชาชนมาสร้างรายได้กับเทศบาลมาพัฒนาให้มันการหาหวงมันเจริญที่ตอนนี้มีบ้างไหมการหารายได้ตรงนี้ก็คิดอยู่นะครับว่าการที่ว่าเราตั้มให้มีรายได้ขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยก็พยายามอยู่ว่าเมื่อว่ามีสถาบัน
ทําให้พี่น้องได้มีรายได้เพิ่มรายกันว่ามีฝากมีกันกู้ยืมการทําเกษตรแล้วบัดนี้ก็กลุ่มวงก็มีสถาบันการเงินโดยการจัดการของประธานกรรมการก็มีไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณสักกิโลเดียวถึงครับคือสมาชิกตอนนี้จะมารวมเป็นเกือบ 2,000 คือถือว่าความพร้อมก็ดีอันนั้นคือีกส่วนนึงที่มาช่วยเหลือเวลามีกิจกรรมต่างๆที่สามารถเอามาช่วยกิจกรรมได้ครับถึงงั้นนะแต่ว่าเหมือนว่าเทศบาลที่จะจัดออกมาโดยที่ว่ามีรายได้พิเศษก็มีน้อยบวกๆมีน้อยนอกจากนั้นนะอื่นอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บจัดเก็บเองนะเนี่ยปากรัฐอุดหนุนกันถือว่าเป็นเทศบาลก็ได้ประมาณเพิ่มขึ้นครับปุ่มใจแต่ว่าการจัดการจะใช้กระสู้ช่วงเพราะว่าการทบแทนนะคือ50ล้านแบ่งเป็นการจ่ายประจำเท่าไหร่แล้วการจ่ายประจำตอนนี้คือตามปกติก็จะไม่เกิน 40% นะ 40% ก็ตอนนี้เกือบเต็มอัตราอยู่ตอนนี้ 38.8 แล้วเซี่ยวอยู่ปลายๆแล้วเรื่องของพัฒนาประมาณสัก20ล้านครับครับได้ครับได้ครับ20ล้านรวมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันถามว่าไม่พอผมไม่ถามที่ไหนทุกคนไม่เคยบอกเลยแต่ว่าไม่รู้อะไรบางคน100ล้านบางคน50ล้านเท่าไหร่ก็ไม่พอผมเชื่อรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็มันเป็นพออะไรอ่ะนายกคือถ้าว่ามันก็ต้องเนี่ยยกตัวอย่างมันครบถ้วนนะผมคิดว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์ขึ้นมาได้ปะเนี่ยถึงกันนี่จากคันหนึ่งยาวซ่องกันได้ปะเนี่ยกะถ้าพูดถึงความจำเป็นไหมก็จำเป็นครับแต่เราก็ต้องนึ่งการประหยัดการแต่ว่าอย่างไรเสียถึงว่าทำรายได้ได้เยอะมีถ้าไม่ประหยัดก็จบเหมือนกันถึงเนี่ยตรงที่เราก็ต้องประหยัดแล้วพูดถึงว่า20ล้านนี่โพมือมานายกตบอีกเรื่องเดียวผมคิดว่าการพัฒนาถ้าว่ามองตามสภาพของกรุงหวงนี่ก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้กับความต้องการของประชากรยังพออยู่ได้ครับครับแต่ว่าณวันนี้ถ้าว่าทางอบจก็ดีทางหน่วยงานท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆเอาการสนับสนุนมาโดยตรงก็มีมาประสมควรครับมันจะดลนทางได้เป็นนะครับคือทางร่วมชนบทมั่งอบจมั่งหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนั่นก็อีกส่วนหนึ่งเรามาได้มาช่วยด้วยความเป็นนายบ้านเขาเป็นนายกเขาพอมาเป็นนายกองที่คงยังไม่มีเรื่องคงยังไม่มีปัญหาเรื่องคอนเนคชั่นเดี๋ยวไอ้ดึงเบี้ยตรงนั้นตรงนี้ปันปือบ้างกับนายกตรงนี้คือผมเองกันยังได้โดยแต่ว่าทีมงานแต่ว่าต้องช่วยกันดึงงบประมาณมาใช้ในพื้นที่เนี้ยอันนี้ตรงนั้นเนี้ยแต่ว่าเหมือนว่าไอ้เรื่องเป็นกรณีแต่ว่าใช้วิธีการผมไม่ค่อยสัมผัสของปานนั้นแบบมันว่าอะไรนะมันไปว่าไปถอนห่านถอนห่านไหมเนี่ยผมไม่เคยปฏิบัติผมมาจีบเองกันคือการเทศโดยตรงผมปากเป็นไม่เป็นนายกโยกาผมอยู่แต่ส่วนนี้ตำในป่ายางนี่คือไม่ได้คิดแต่ว่าในโดยอาศัยกับว่าตีมันผู้รักผู้ใหญ่ยังไงก็ช่วยทางมอจอรอจอได้กับวันเนี้ยคือจะจับมืออย่างบ้าอย่างไรกันได้ครับครับนายกสะทอนในท่านาที่ว่าผมกระทำในท่านาที่ว่าเคยอยู่ในท้องถิ่นมานานทางฝ่ายปกครองแล้วก็ในเรื่องของฝ่ายบริหารสะทอนการเมืองตรงนี้เพิ่นเพิ่มมากครับนายกคือการเมืองถ้าถามว่าการเมืองจะว่าการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนา การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของการชิงอำนาจตรงนี้นายกบอกว่านายกมาจากเกษตรกรไม่ใช่มาจากนักธุรกิจไม่ใช่มาแบบชาวบ้านทึบๆอ่ะแล้วมาเป็นตรงนี้นายกพอสะท้อนมุมมองของการเมืองผมเนี่ยผมพยายามไอ้สะท้อนอยู่บัดนี้ตลอดผมถือว่าถ้าว่านักการเมืองมาจากเป็นนักธุรกิจเป็นได้ปานเนี่ยผมว่าการที่ว่าเสียหายของท้องถิ่นมีมากครับมีมากแต่ว่าพออะไรที่คิดมันพอไม่เคยจบเลยนี่แรงกันตรงๆว่าตาใหม่เห็นนักการเมืองเลยถึงไปหาผลประโยชน์แบบนั้นนะผมไม่จบเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่จริงแล้วก็ว่าการเมืองคือได้การเมืองคือผลประโยชน์ผลประโยชน์ตรงนี้ถ้าเรามาตีฟาร์มให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านได้บัดเนี้ยส่วนใหญ่เลยแต่ว่ามองนะบางพื้นที่ก็เป็นประโยชน์เปลือกปักพวกเปิ่นปองได้บัดเนี้ยมันมีนะตรงนั้นแต่ว่า
ถ้าย้ายมากเกินไปก็ดีให้เป็นผลประโยชน์ต่อชาวบ้านให้มากนะทีนี้นายกตั้งทงว่าคือผลประโยชน์ก็ไม่เกิดน้อยครับน้อยต้องไงแต่ว่ามันก็ต้องมีต้องมีมั้งนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือชาวบ้านก็ต้องได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมันใช่ใช่ใช่เกิดย่างน้อยๆให้ในปัตตานีตรงที่ในให้พอสมดุลแล้วแล้วพอสมดุลครับว่ากับอบประมาณที่ว่าต่างภาครัฐลงมาให้ก็ดีได้ต่างๆเนี่ยไอ้ส้มกับประชาบ้านก็ได้เสียภาษีคือภาษีแต่ละบาทกับผมคิดว่าพยายามทำให้เกิดผลประโยชน์ได้มากครับคือไม่เดี๋ยวเกิดถ้าเรามาคิดทำลายใช่เองได้ต่างๆคำว่าผมทำว่าตรงที่นิยมหรือตรงหน้าโลกล้านครับคือต้องทำการเมืองให้รุนลั่งอยู่ได้กันคือเนี่ยผมพยายามดึงปลูกฝังกันไว้นายกนายกแรงผมเข้าใจว่านายกพยายามปลูกฝังให้การให้นักการเมืองหลังพยายามเห็นการเมืองเผื่อประชาชนไม่อยากเห็นการเมืองธุรการกับอันนี้ความตั้งใจของผมคือพยายามปลุกจิตสำนึกไว้ตลอดว่าต้องที่เราทำให้มีความเข้มแข็งนะได้ปัญญานะความเข้มแข็งตรงนี้ไม่ถึงไอ้รุ่นน้องรุ่นลังก็รุ่นเยาวชนรุ่นลังก็เอ็นแล้วว่าเออรุ่นก้อนก็ทำมาดีได้ปะเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทำลายเขาก็คงจะทำดีต่อไปได้ปะเนี่ยนะไม่คือไม่พยายามสร้างการเมืองเลวว่ามันรู้จนว่าก้าวไม่ติดได้ปะเนี่ยคือโดยทักแอบปราบเดี๋ยวผมมองกันนะครับทีนี้พื้นเศรษฐกิจส่วนยางเยอะเลยครับนายกส่วนยางเยอะครับส่วนยางถึง 80% เลยครับก็แสดงว่ามีปืนตีหน้าก็ไม่เท่าไรส่วนหนึ่งเทศบาลก็ต้องเข้าไปดูแลชาวสวนยางดูแลครับตอนนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวตั้งกองทุนอะไรครับตอนนี้เนี่ยวันนี้ก็ประชุมเกี่ยวกับส่วนใต้ตัวเทคโนโลยีดูแลด้านการเกษตรโดยสงเจ้าหน้าที่ก็ณวันนี้เขาก็ไอ้มาอยู่ในตรงที่มดเลยไม่ว่าต่างด้านการเกษตรด้านสาธารณสุขคือถูกหน่วยงานเลยครับครับคือจะมาอยู่ในตรงทิ้นมดไต้วนมาตั้งแต่ผมว่าอ่านมากเบียร์ไหมครับอ่านในอ่านมากตั้งแต่ว่าในปลายามว่าข้อมูลเนี่ยไอ้ชัดคือการทำให้ไม่คือสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ดูเลยคืออันนี้ต่ำมาไปบ้านได้ว่าผมได้หยุดลักมาตลอดคือตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเนี่ยแต่ไม่เคยเป็นนายบ้านหรอครับครับคือผมปลายามว่าต่ำไรก็ได้คือให้โปร่งใสนะครับคือแม่ทั้งว่าไม่เต็มรอยครับไอ้ปอว่ามองแล้วมันไอ้จับความรู้สึกสักนิดให้ดีว่ากันอันนี้อยู่ตอนนี้อันนี้คือถ้าว่าแต่ว่าที่สำหรับกวกมวงกันนะแต่ว่าคือมองทรัพยากรพื้นที่ผมถือว่าทำได้ไปได้ครับไปได้ถึงกันนี่ด่านการนิติบุคคลอื่นก็ไม่มีครับคือไม่มีเราหวานเนี่ยเนื่องจากสาเหตุแต่ว่าดุลคอนก็เขาทำมาดีการปกครองการดูแลเขาก็ทำมาดีพอมาดุลลังก็ต้องต่อเนื่องคือไม่มีการแต่ว่าดุลแรงด้านการเมืองไม่มีรบกันมั่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็เคลียร์กันได้เซฟอีหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามองถึงภาพรวมนายกอยากจะให้โขมวงไปในทิศทางไหนหรือว่าเพราะว่าคือหนึ่งระบบการศึกษากับการศึกษาตอนนี้พยายามเน้นไม่ว่าตุกรุนนะครับตุกรุนไม่ว่าไม่ใช่ตาเด็กแต่จังหวะวัยเรียนคือผู้วัยกลางคนประมาณครับเขาสามารถศึกษาได้เรียนได้ไอ้อบรมและปัญญานะคือนะวันนี้ไม่ว่าเราจะกรีดยางเนี่ยถ้าไม่มีการอบรมเนี่ยถึงเกิดในส่วนยางป่ายางจริงบางคนก็ตัดยางไม่เป็นได้ปัญญากระเป๋ายาวส่งเสริมอาชีพครับฝึกอาชีพไอ้เนี่ยต่างที่ก็ต่างแรงงานได้ก็หยุดมือก็มาช่วยฝึกอาชีพได้ปัญญาต่างกองต้นส่วนยางก็หยุดมือมาช่วยครับถูกต้องไอ้อันเนี่ยหลักๆคือว่าเราต้องดูแลคุณภาพของที่ทำมาหากินของประชาชนในลักษณะแบบนี้ไหมครับส่งเสริมในอาชีพที่เขาทำอยู่คือถ้าเน้นนักไปเรื่องการไอเรียนไปทางไส้โน่เกินไปครับไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ว่าวันนี้ถ้าว่าส่งเสริมด้านวิชาชีพก็เอามาเลี้ยง
ครอบครัวได้อืมโอเคครับผมสัมผัสในมุมมองของการเมืองนี่นะครับนะถามมาไหมเป็นนี่การปรับเปลี่ยนมีปัญหาเหรอคือนายกตั้งทงวันนี้แล้วเนี่ยข้ามาสมัยแรกไหมครับท่านนายกเป็นแรกสมัยที่แล้วเนี่ยข้ามาสมัยแรกวันนี้ช่วงห้างตรงนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีปัญหากับข้าราชการแตกต่างครับกับข้าราชการประจำนายกราชการคือผมเชื่อว่าเวลาที่นายกหายไปเนี่ยตรงนี้คือเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่ครับผมจะได้ว่าความเปลี่ยนแปลงมีแต่ว่าปลายย่ามนะครับคือเนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าตรงใจจิตวิทยานักครับคือตอนนี้แต่เด็กผมอยู่ก่อนเนี่ยไม่ขี้คนเนี่ยครับแต่ว่านาวันนี้นะตั้งแต่วันนาตั้งแต่พลัดมหาได้เนี่ยรอดไปจนถึงพนักงานช้างพนักงานช้างครับเกือบร้อยครับพอเกือบร้อยเนี่ยหลายคนหลายความคิดครับครับพอเข้ามาอยู่แบบอยู่ตัวเร็วลอยตัวเร็วได้ปะเนี่ยนะครับปลาย่ำเกลี้ยงเลยครับปลาย่ำเอามาหรือแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยคือเพราะว่าเปลี่ยนผู้บริหารได้ปะเนี่ยนะให้เขาไปในแนวเดียวกับความผิดของเราใช่ไหมครับครับคือพยายามคุยให้เขาก้าวเจ๋ยเขาการคือเหมือนกันนะผู้บริหารก็ไม่ได้ยากไก่เลยคือบอกว่าน้องปีได้ทำกันปันเนี้ยนะคืออันต้องการบริการนี่คือเตสบาลนี่คือเป็นห้านบริการครับบริการให้กับชาวบ้านนี่ครับครับไม่ใช่ว่าพวกข้ามันต้องจะเป็นนายจะไม่ได้คือชาวบ้านก็เดือดร้อนผมพยายามเรียกตรงนั้นมาตลอดในไปในแต่ว่าซ้ำที่เดือนที่บ้านมาเนี่ยครับนี่ยังกระตอนนี้รับเรือนครับผมเจือแต่ช่วงนั้นกับนักเจย นักเจยครับคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็หลังจากนั้นมากครับตอนนี้ผมคิดว่าลงรูปลงร้อยเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าสมาชิกครับป่าตรงทิศเนี่ยไม่กี่คนนะครับ12คนเนี่ยถ้าบอกว่าจะเหลือบตังประธานเหลือทั้งร่องเคลียร์กันไหมเคลียร์ครับครับไม่อันกัดแย้งครับเต็งกะเคลียร์กันได้โดยดีครับแต่ว่าวันทุดตายจะเหลือกันแล้วครับตัวจนจวงเย็นเสร็จคุยกันก็ถือว่าสมานฉันที่นี่ไม่ได้เรียบร้อยครับใช่ไหมครับสร้างมาคุยกันเลยเขาก็คิดอย่างมีอาหารกินไปเราแค่ไปสนับสนุนเรื่องของการทำอาชีพของเขาอะไรไปนั่นใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมพยายามต่างไฟปกครองไฟกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือปั่นเปื้อต้องจับมือกันให้ได้คือไม่ต้องบังแห้งกระเนกกระเนกันนะแต่ว่ามันกกหวงนี่กกหวงนี่คือกล้ามาสัมผัสได้เลยได้เหมือนผมกล้ามาดูแลตรงนี้แล้วไม่ปกครองเรื่องการสมัครขี้ความสมัครขี้ต้องมานึ่งครับคือแล้วไงว่าเราทำไมถ้าไม่มีความพร้อมก็จบนั่นแหละตั้งแต่มีได้ก็ต้องยืนยุ่นมั่งคุยถ้าต่างคนต่างแข่งครับก็เรียบร้อยคือการให้เกียรติกันนี่ครับคือต้องให้เกียรติถึงกันและกันครับอยู่ได้แล้วทําได้แล้วโอเคมีอะไรจะฝากถึงประชาชนของหมู่บ้านครับครับผมก็ขอบคุณพี่น้องในตําบลกกหวงนะครับติดการไว้วางใจการตั้งใจให้ผมกล้ามาดูแลคือก็บอกยังโดยตรงไปตรงมานะครับว่าตั้งใจทำงานนะครับพี่น้องย่างเต็มตีนะครับมีได้ก็ให้พี่น้องได้ประชาสัมพันธ์ได้ติดต่อตัวผมเองไม่ได้ก็ร้องมั่งพนักงานหรือว่าตัวแทนทุกชุมชนนะครับสามารถมาเป็นตัวเชื่อมให้ได้ตรงนี้ผมขอบคุณอยู่ไล่ๆพระท่านทีเวลาไปประชุมเวลาไปพบหญิงเดือนในบ้านมาเนี่ยเดือนเบญชาเนี่ยกับผมไปเยี่ยมเยียนตุกๆหมู่บ้านอันจัดกิจกรรมถือว่าไอ้พี่น้องได้ไอ้ผมก็ได้รับใจมีอะไรบอกงานได้มีอะไรบอกครับคือในวันนี้ผมบอกเลยว่ามีอะไรกับพระท่านนายเลยครับรองตัวโอเคครับผม